สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง E6ELM นะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์รีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการใช้งานนะครับกับเจ้า ModPod ในแบรนด์สุดฮิตของบ้านเรานะครับนั่นก็คือเจ้า Woopoo DAC Expo นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูของข้างในกันนะครับผมว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างนะครับไปกันเลยครับแกะกล่องออกมาแล้วนะครับของที่เขาให้มาทั้งหมดในกล่องนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมจะมีตัวเครื่องนะฮะ1เครื่องนะฮะแล้วก็จะเป็นหัวพอร์ตนะครับหัวพอร์ตตัวนี้จะเป็นหัวพอร์ตใหม่ด้วยนะฮะจะเป็น TPPX นะครับแล้วก็ใบ User Manual ของเขานะครับผมอันนี้จะเป็นใบคำเตือนนะฮะเรื่องปลอกฐานนะครับอันนี้ก็สำคัญนะฮะสายชาร์จ USB Type C ครับแล้วก็มากับคอยล์ใหม่2ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยจะเป็นคอยล์ TPP DM2 นะครับค่าโอห์มจะอยู่ที่ 0.20 นะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น TPP DM3 นะครับค่าโอห์มจะอยู่ที่ 0.15 นะครับผมทั้ง2ตัวจะเป็นคอยล์รุ่นใหม่นะครับจากทางค่าย Woopoo นะครับแล้วก็รุ่นที่เขาทำมาเนี่ยก็จะเป็น Mesh Coil นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นคอยล์ 0.15 นะครับก็จะเป็น TPP DM3 นะครับจะใช้กับน้ำยาฟรีเบทนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับจาก By User Manual ของเขานะครับว่าเขาบอกอะไรเราบ้าง นะครับก็ขนาดตัวเครื่องนี้ก็จะเป็น 134.5 × 28.8 × 34.5 มม.นะครับนั่นก็คือไซส์ของเขานะครับแล้วก็เจ้า DAC Expo ตัวนี้นะครับสามารถใส่ฐานได้2ขนาดนะครับก็จะมี18650นะฮะแล้วก็21700นะครับ Maximum Output Voltage นะครับอยู่ที่ 8.5 โวลต์นะฮะ Power Range นะฮะอยู่ที่5วัตต์นะฮะต่ำสุดแล้วก็สูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับก็ charging voltage นะฮะอยู่ที่5โวลต์นะฮะ 2.5 แอมป์นะฮะ resistance length นะฮะก็จะอยู่ที่ 0.1 โอห์มถึง 3.0 โอห์มนะครับหัวพอร์ตสามารถจุน้ำยาอยู่ที่ 5.5 เอ็มแอร์นะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนครับตัวเครื่องของเขานะครับก็รู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนไปนะฮะเหมือนจะใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวเก่าหน่อยนะครับก็ดูเหมือนจะสูงขึ้นนิดนึงนะฮะนิดเดียวแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปจะเป็นเรื่องการปรับรูลมนะฮะถ้าอย่างตัวเก่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะใช้เป็นตุ่มออกมานะส่วนตัวนี้ก็จะใช้เป็นการหมุนนะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็หน้าจอและปุ่มต่างๆนะครับก็เท่าที่เห็นก็มีสิ่งที่เพิ่มมาครับก็จะเป็นมัลติสวิตช์ฟังก์ชันนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับช่องใส่ฐานของเขาเนี่ยคือจะมีอะแดปเตอร์แปลงมานะครับถ้าเกิดเราจะใส่ฐาน18650ให้เราใส่เข้าไปในนี้นะครับแต่ถ้าเรามีฐาน21700เราสามารถถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วสามารถใส่ฐาน21700ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมวิธีการเปิดปิดเครื่องนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะกด5ครั้งครับจากหน้าจอแสดงผลเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นเหมือนเดิมนะฮะหน้าจอของเขาก็จะบอกสถานะต่างๆนะครับก็จะมีค่าแบตเตอรี่นะฮะค่าวัตต์นะฮะโหมดที่เราใช้อยู่ค่าโวลต์ค่าโอห์มวินาทีการสูบแล้วก็ค่าพับนะครับผมเดี๋ยวเราดูฟังก์ชันอื่นว่ามีอะไรบ้างนะครับกดปุ่ม power นะฮะพร้อมปุ่มลดวัตต์นะครับเป็นการเคลียร์ค่าพับนะครับแล้วก็กดปุ่ม power พร้อมปุ่มเพิ่มวัตต์นะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดปุ่ม power 3ครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับกดปุ่มเพิ่มวัตต์ลดวัตต์พร้อมกันจะเข้ามาอยู่ในโหมด setting นะครับตรงหน้า setting ตรงนี้ก็จะมีสวิตช์โหมดและ exit นะฮะเดี๋ยวเราดูที่โหมดสวิตช์ก่อนนะครับโหมดสวิตช์เนี่ยจะมีการเลือกได้ว่าเราจะเลือกเป็นล็อกปุ่มหรือเปิดปิดเครื่องนะครับวิธีการใช้งานก็พอเราเลือกปั๊บเรากดปุ่มยิงไฟหนึ่งครั้งแล้วคราวนี้เราอยากจะล็อกปุ่มใช่ไหมคือตัวนี้ก็จะเป็นตัวควบคุมครับก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับปลดล็อกหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนการเปิดปิดเครื่องให้อยู่ในมัลติสวิตช์ตรงนี้ก็เข้าไปที่เหมือนเดิมครับแล้วเข้าไปที่สวิตช์ครับปรับมาที่ข้างล่างนะครับกดโอเคคราวนี้เราปรับปุ่มมัลติสวิตช์ก็จะเป็นการปิดเครื่องครับเปิดเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องโหมดนะฮะเรื่องโหมดอันนี้ก็จะมีทั้งโหมดสมาร์ทและ RBA นะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะใช้เป็นโหมดไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้เป็นสมาร์ทนะฮะที่เหลือก็จะไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวพอร์ตของเขานะครับหัวพอร์ตของเขาเป็นหัวพอร์ตใหม่นะครับมีชื่อว่า TPPX นะครับตัวนี้จุน้ํายาอยู่ที่ 5.5 มล.นะฮะแล้วก็สามารถเปลี่ยนดิฟได้ด้วยก็คือดึงออกมาเลยนะครับดิฟตัวนี้จะเป็นดิฟ810นะฮะจะมีขนาดใหญ่กว่า510ประมาณนิดนึงนะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วหัวตัวนี้นะครับจะรองรับแค่คอยตัวใหม่เท่านั้นนะครับจะใส่แค่คอย TPP เท่านั้นนะฮะจะไม่สามารถใส่คอยตัวเก่าได้นะครับผมแต่ว่าหัวแทงของเจ้า DAC X ตัวเก่าเนี่ยมันสามารถใส่กับเครื่องตัวนี้ได้นะฮะเห็นไหมใส่ได้นะฮะกดยิงไฟออกนะนี่แล้วก็หัว TPP ตัวใหม่เนี่ยสามารถใส่กับเครื่องตัวเก่าได้ด้วยนะครับ
โอเคเดี๋ยวเรามาเซตอัพแล้วเติมน้ำยากันดีกว่าครับวันนี้ผมก็จะใช้เป็นคอย 0.15 นะครับ TPP DM3 นะครับวิธีการเติมน้ำยานะครับกับเจ้าหัวพอร์ตใหม่ TPP X พอร์ตตัวนี้นะครับก็วิธีการเปิดจุกน้ำยานะครับให้เราหมุนนะครับอย่างนี้นะครับพอเราหมุนไปมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับพอเราหมุนมาสุดแล้วให้เราเปิดจุกครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเติมน้ำยาเข้าไปแล้วนะครับผมก็แนะนำเรื่องนึงครับก็อยากให้แช่น้ำยาทิ้งไว้ก่อนนะครับ 5-10 นาทีนะครับเพื่อให้น้ำยาซึมเข้าไปในคอยให้ได้มากที่สุดนะครับผมหลังจากที่เราเติมน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมสูบได้แล้วนะฮะตอนนี้ก็เสียบหัวเข้าไปได้เลยนะฮะเท่านี้ก็พร้อมสูบแล้วนะครับกับเจ้าวูปู DAC EXPO ตัวนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเจ้า ModPod Wupoo DAC EXPO ตัวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE @easyelm ของพวกเราได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้ easyelm ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ